โอเคสวัสดีครับสวัสดีเราเจอกันตอนเย็นวันนี้วันที่19นะครับผมก็จะลองตัวกล้องนิดนึงวันนี้ก็คือได้กล้องตัวอีวาวันกลับมาหลังจากที่เอาไปผ่าตัดมากล้องอีวาวันผ่าตัดของผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นโปรต่อจากเหมือนธันวาไหมโปรต่อของธันวาใช่ครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็น PL เมาส์เรียบร้อยแล้วนะครับ PL เมาส์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราผมอันนี้เราใส่ตัวซีนอนซีนอนชไนเดอร์75มมนะครับซีนอนเรามีเลนส์อินจิเนียร์ลองเลนส์ซีนอนแล้วก็ตัวเลนส์โซนี่ให้ลองนะครับส่วนแตกต่างระหว่างตัวนี้ก็คือยังเป็นซูเปอร์35เหมือนเดิมนะครับตัวยูว่าเป็นซูเปอร์35 5.7K แต่ตอนนี้เนี่ยเมาส์เนี่ยออริจินอลจากโรงงานมาจะเป็นตัว EF เมาส์เราได้เปลี่ยนเมาส์เนี่ยเป็น PL เมาส์โดยเราใช้ของตัว Wooden Camera อาจจะพูดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกในประเทศไทยหรือว่าหนึ่งเดียวในเอเชียก็ได้อาจจะยังไม่มีคนทำเพราะเท่าที่ดูในรีวิวในอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่มีตัวนี้รีวิวออกมาเลยที่มันเป็นตัว PL Mount นี่ของอมรตัวนี้เนี่ยเป็น PL Mount นะครับเปลี่ยนเป็น PL Mount เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใช้ตัวเลนส์ PL Mount ใส่เข้าไปตอนนี้ผมจะต่อ PL Mount เข้าไปนะครับเอาเพียงเมาส์ต่อใส่เข้าไปตัว75มมผมใส่ตัว75ซีนอนเข้าไปพี่ผู้หญิงนั้นใช่ไหมไม่ใช่เขาเริ่มเปิด power on นี่ภาพที่เราเห็นตัวนี้ก็คือตัวจากตัวซีนอน75มมเขาจะมีตัวโฟกัสเช็คก็คือเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะตารางสี่เหลี่ยมพานาตัวนี้จะมีตารางสี่เหลี่ยมตอนนี้เราจับโฟกัสอยู่ที่ตัวเอนจิเนียร์เลนตัวที่ตัวเอนจิเนียร์เลนโฟกัสอันนี้ก็คือภาพที่เกิดจากตัวนี้อันนี้คือใส่ตัวของซีนอน PL ผมจะถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวผมเอาตัวนี้เก็บไปผมเอาตัวเอนจิเนียร์นี่มานะครับเอนจิเนียร์ตัวนี้ก็คือตัวออปติโมนะครับเอนจิเนียร์ออปติโม T 2.8 ตัวนี้3076มม T 2.8 เป็นเพียวมาเป็นเลนส์ฝรั่งเศสนะเป็นเลนส์ฝรั่งเศสตัวนี้เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะไม่ได้ใส่ชุดลิฟต์มันก็เลยระด้าระนาบมันจะลำบากนิดนึงใส่ตัวซูม3076 T 2.8 อันนี้ก็คือตัวออปติโมผมซูมเข้าไปนะครับซูมสุดแล้วผมก็ปรับโฟกัสอันนี้คือโฟกัสอยู่ที่ตัวซีนอนเลนนะตัวซีนอนเลนเอาออกมาอินโฟกัสแล้วก็เอาโฟกัสโอเคซูมินซูมเมาทุกอย่างปกติสามารถที่จะมาลองได้เทสได้ที่ดังนะครับอันนี้ก็คือสีสันมันจะแมทกันมากเลยที่เป็นเอนจิเนียร์ออปติโมตัวของตัวอีว่าวันเราต่อตัว HDMI out แล้วก็ตัว HDMI out เนี่ยระหว่างนี้เนี่ยผมซูมผมเปลี่ยนภาพไปผมซูมภาพไปเราจะมี SD HDMI out แล้วก็ตัว HDMI out ก็คือตัวกล้องเนี่ยจะมี output ให้เราทั้งสอง output นี่เราต่อ output อีกอันหนึ่งนี่มันเป็น HDMIเอาพุทที่เป็น HDMI แล้วก็ดูเอาพุท HDMI เขาจะมีเอาพุท2เอาก็คือ HDMI แล้วก็ SD SDI ออกพร้อมกันทั้ง2เอาสามารถใช้ได้2จอส่วน Super Impose สามารถปิดเปิดได้ตอนนี้เมาส์ของเราเนี่ยได้เปลี่ยนตัว PL เมาส์เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจจะมาลองก็มาทดสอบได้ราคาตัว PL เมาส์ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้ว่าจะสรุปจบกันที่ราคาเท่าไหร่ถ้ารวมเปลี่ยนตัว
ีว่าให้เป็นตัว PL Mouse รอนิดหนึ่งนะครับเราจะแจ้งราคาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เปลี่ยนตัว EF Mouse เป็น PL Mouse ส่วนการรับประกันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังอยู่ในประกันแต่ว่าต้องเปลี่ยนกับเรานั่นก็หมายถึงว่าเราจะมีเซียร์นัมเบอร์ตัวกล้องเราจดไว้เราเก็บข้อมูลไว้ว่าเป็นเซียร์นัมเบอร์เบอร์ไหนที่เราเปลี่ยนเป็น PL Mouse ขอบคุณครับ